วันนี้พามาชม Triumph Bubble นะครับ 1200cc แม่เจ้าดูความเท่ของท่อซะก่อนอันนะมันเป็นแป๊บต่อตรงเลยหรือเปล่าหลายคนบอกว่ามันต้องลั่นแน่นอนมาฟังเสียงเลยดีกว่าก่อนที่จะฟังเสียงนะครับมาดูราคาก่อนดีกว่า 399,000 บาทอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่รวมส่วนลดพิเศษนะครับใช้คำว่าเฮ้ยบับเบิ้ลเครื่องพันสองเดี๋ยวนี้ราคามันเบียดทีร้อยแล้วหรออ้าวใช่ลืมจะสตาร์ทให้ฟังเดี๋ยวกุญแจอยู่ด้านนี้เอาราคาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับหลายคนบอกว่าราคาอยู่ท้ายคลิปส่วนใหญ่ผมดูไม่ถึงแม่ไว้เดี๋ยวถ่าย2นาทีแล้วจบเลยแล้วกันล้อเล่นนะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมเลยดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอ้าวทำไมเกียร์ไม่ว่างเดี๋ยวเข้าเกียร์ว่างแป๊บนึงนะครับปัญหายอดฮิตเลยนะครับหลายคนบอกโอ้ยพี่ผมขับกลับบ้านแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยเพราะลืมเข้าเกียร์ว่างนะครับนี่เห็นไหมครับเงื่อนไขรถใช้ว่าเกือบทุกรุ่นนะครับถ้าลงขาตั้งอยู่ถ้าไฟสีเขียวไฟนิวโตรไม่ขึ้นกดยังไงก็ไม่ติดนะครับอันนี้ก็ไม่ติดเหมือนกันเพราะว่าต้องกำคลัชด้วยนะคลัชเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องไว้ก่อนแล้วกันแบบเฟี้ยวๆนะครับเดี๋ยวข้าวเหนียวติดฟันวางไว้ดีก่อนเพราะมันต้องกำคลัชสตาร์ทด้วยนะครัชนี่ถามว่าลั่นไหมส่วนตัวผมคิดว่าตอนแรกคิดว่ามันจะดังกว่านี้นะเพราะว่าสังเกตที่แป๊บไหมแป๊บเดียวไม่ใช่เดี๋ยวนี้มุกเยอะนะครับมันแป๊บซ้ายแป๊บขวาเลยแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ดังเท่าไหร่นะแต่โอเคมันไม่ได้เงียบเป็นท่อเดิมแต่สเต็ปว่าดังไหมผมว่ายังฟิลเบากว่าสไตล์พวกฮาร์เลย์ท่อแวนแอนไฮนะอันนั้นคือลั่นจริงๆอันนี้ยังรู้สึกว่าท่อทรงตรงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ลั่นอย่างที่ไม่ได้ลั่นเหมือนหน้าตาดูจากหน้าตาคิดว่าลั่นกว่านี้นะครับดูความสวยของเครื่อง 1,200 นะครับอย่างที่บอกเอกลักษณ์ชัดเจนของเครื่องยนต์ 1,200 ในTriumphเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกคิดว่าเป็นคาร์บูเรเตอร์แต่นี่2000ปี2017นะครับหัวฉีดแล้วแต่ด้วยความคลาสสิกเขาใส่เสื้อที่เป็นอารมณ์คล้ายกับคาร์บูเรเตอร์อยู่นะครับมันก็เลยเป็นฟีลประมาณนี้แล้วก็อีกจุดนึงที่เอกลักษณ์ของทรอยฮัมสกุลบอลเนวิลนะครับดูที่ชุดโซ่สเตอร์รถปกติชุดโซ่สเตอร์เขาจะอยู่ฝั่งซ้ายกันนะครับอันนี้ไว้ฝั่งขวาเห็นไหมครับแล้วจานดิสไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนและในส่วนที่จะเป็นชามคัทตรงนี้ก็จะเป็นสเตอร์แน่ไม่สเตอร์แน่สเตอร์หน้าแทนนะครับมีพวงกุญแจ30แรงแมวด้วยซึ่งถ้ามาดูในส่วนของในฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยชุดคัทกับชุดเกียร์อะไรมันจะอยู่ฝั่งนี้หมดจ้ามิลเลอร์กับรถปกติไปนะฝั่งด้านหลังก็จะเป็นจานดิฟนะครับล้อหน้าหลังเป็นซี่ลวดนะครับหลายคนถามว่าบับเบิ้ลซ้อนได้ไหมตัวรถไม่ได้ออกแบบมาให้ซ้อนได้นะครับนั่งตักเท่านั้นหรือขึ้นค่อมกันไปเลยเพราะว่านี่คือเนี่ยฟิลของบับเบิ้ลนะครับมันก็จะเป็นฟิลที่แบบโชว์ล้อแบบเต็มๆผ้าขี่จะจุ้ยๆหน่อยแล้วสังเกตว่าดูเบาะนะครับถ้ามองจากด้านหลังมันจะดูลอยๆหน่อยนะครับมันจะดูลอยๆหน่อยถังน้ำมันก็เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนตระกูลบอนเนวิลอยู่ละที่มนมนนะครับเขาเรียกว่าทรงออกแนวคุยเซอร์ไหนกันเพราะสังเกตที่ขาเห็นไหมครับในตระกูล T120ขาจะอยู่พักเท้าจะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้แต่นี้ขาจะเทไปข้างหน้านะครับนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดมันทักตั้นขาจะเหยียดไปด้านหลังมาเดี๋ยวผมค่อมให้ดูหน่อยดีกว่าว่าฟิลเป็นยังไงนะครับอันนี้อาจจะแบบถ่ายเองเล่นเองนะครับไม่มีสแตนด์อินฟิลจะประมาณนี้นะครับจังหวะเบิ้ลนี่มีความเป็นแบบมีเสียงแบบแหบๆกระแฮมกระแฮมด้วยนะแบบมีตดอ่อนๆ นะครับเบิ้ลขึ้นมาก็ดังขึ้นมาสเต็ปนึงก็ดังเหมือนกันนะที120คันนี้ในยุคใหม่เห็นไหมครับสังเกตว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วจะมีสามารถปรับเรื่องโหมดการขับขี่ได้นะครับแล้วก็ในยุคตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่มีหม้อน้ำแล้วถ้าที120ไม่ใช่ถ้าเป็นบับเบิ้ลในยุคก่อนหรือที120แบบพื้นฐานเดียวกันนะครับอันนั้นจะเป็นเครื่องแอร์คูลแต่นี่มีหม้อน้ำแล้วก็จะเป็นเครื่องแบบกั้มๆเขาเรียกว่าเกือบจะร่วมสมัยละ
ก็ข้อดีของรถมีหม้อน้ำก็คือเนี่ยสตาร์ทเดินเบาจอดทิ้งไว้เลยนะครับครึ่งชั่วโมงความร้อนก็ไม่ขึ้นแต่เห็นไหมครับยังคงใส่เสื้อที่เป็นอารมณ์เสื้อลมอยู่ให้มีครีบเครื่องให้มีความเรื่องความสวยงามนะครับอย่าเอามือไปลูดเล่นนะครับเวลารางรถตรงนี้มันบาดได้อยู่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนมิลลิ่งออกไปนะครับมันจะคมนิดร้อนด้วยทั้งร้อนทั้งคมนะครับเวลาลูบต้องลูบดีๆไม่งั้นเดี๋ยวเลือดจะไหลเอาพามาชมนะครับมี ABS ด้วยที่กระพริบอยู่นี่ ABS เนื่องจากรถยังไม่ออกตัวนะครับมันก็เลยจะเตือนอยู่หน้าปัดเลนไม้ก็เรียบๆนะครับมีความเร็วเกียร์น้ำมันนะครับมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์เลขไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ 18,000 โลนะครับแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ได้ที่ตำแหน่งนี้อันนะโอเควันนี้เรื่องราวโดยมานะครับพามาชมกับ Triumph Bubble มีคนถามหากันเยอะนะครับคันที่แล้วมาปุ๊บไปปั๊บคันนี้ก็เพิ่งมาหาอยู่ลองมาดูรับรองว่าโดนใจแน่นอนแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ